วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกทิศใต้ตอนที่4ครับเริ่มต้นตั้งแต่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในส่วนของการก่อสร้างความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วขอเชิญชมเลยครับจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับต้นทางของทิศใต้ตอนที่4นะของวงถนนวงแหวนรอบนอกนะครับท่านผู้ชมครับเราจะวิ่งตรงไปบรรจบกับทิศใต้ตอนที่3ที่บ้านหนองบัวศาลาช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงของวงแหวนรอบนอกทิศใต้ตอนที่4ครับท่านผู้ชมครับครับเส้นทางจากอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเรากำลังนะฮะตรงไปครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยส่วนของทางวิ่งเพิ่งทำได้ทางเดียวอีกทางยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างครับท่านผู้ชมครับจากตรงจุดบ้านเฉลิมพระเกียรติเราจะตรงไปครับไปดูว่าผ่านสถานที่ใดบ้างครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่ทางคู่ขนานนะฮะที่จะมุ่งตรงไปที่บ้านหนองบัวศาลาครับท่านผู้ชมครับอ
ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นสะพานข้ามคลองสาธารณะครับสำหรับประชาชนที่ใช้ทำการเกษตรและบริโภคครับท่านผู้ชมครับWe'll be right back.
ับเป็นสะพานข้ามถนนนะครับท่านผู้ชมครับThank you.
ากตรงจุดนี้นะครับเราจะวิ่งตรงนะไปสู่ทางแยกอำเภอโชคชัยครับท่านผู้ชมครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วครับท่านผู้ชมมาชนตรงวงแหวนรอบนอกนะฮะตรงนี้แล้วท่านผู้ชมถ้าซ้ายนะฮะเราจะไปอำเภอโชคชัยครับถ้าขวาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับ
ครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงจุดบรรจบระหว่างถนนวงแหวนทิศใต้ตอนที่4และทิศใต้ตอนที่3ครับท่านผู้ชมซึ่งช่วงนี้กำลังรอการก่อสร้างสะพานลอยข้ามบรรจบกันอยู่ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากอาจจะยาวไปนิดนึงนะฮะเพราะเส้นทางตอนนี้กำลังก่อสร้างทั้งเส้นทางในส่วนของทิศใต้ตอนที่4ครับ